ำรวจเผยดูวงจรปิดกว่า 1,000 ตัวล่าโจรปล้นทองลพบุรีเตรียมประชุมออกหมายจับผบช.พ.1เผยคดีโจรปล้นร้านทองลพบุรีพยานหลักฐานพอโยงได้ 3-4 เป้าหมายผบช.พ.1เผยคดีโจรชิงทองที่ลพบุรีระบุหลักฐานและผลนิติวิทยาจากที่เกิดเหตุมีมากพอที่จะนำไปสู่คนร้ายได้โดยเจ้าหน้าที่มีเป้าหมายแล้ว 3-4 คนวอนคนใกล้ชิดคนร้ายร่วมมือกันให้ข้อมูลเจ้าหน้าที่ดีกว่าเมื่อเวลา 13 นาฬิกาวันที่ 18 มกราคม 2563 ที่บชพ.1 พลตำรวจโทอัมพลบัวรพรผบชพ.1 เผยความคืบหน้าในคดีคนร้ายบุกชิงทองที่ร้านออโรราในห้างโรบินสันสาขาลพบุรีว่าขณะนี้ทางเจ้าหน้าที่ได้แบ่งชุดกันทำงานเพื่อเร่งคลี่คลายคดีส่วนบุคคลต้องสงสัยหลายรายที่ทางเจ้าหน้าที่เราเรียกมาสอบปากคำไปแล้วหลายคนไม่อยู่ในข่ายส่วนคนที่อยู่ในข่ายทางเจ้าหน้าที่ยังคงเฝ้าติดตามความเคลื่อนไหวแต่ยังไม่สามารถระบุชัดเจนได้ว่าเป็นใครเนื่องจากอาจมีการไหวตัวเจ้าหน้าที่ตำรวจลงพื้นที่เกิดเหตุเพื่อเก็บวัตถุพยานหลักฐานต่างๆรวมทั้งกล้องวงจรปิดตามเส้นทางที่คาดว่าคนร้ายใช้เป็นเส้นทางที่มาก่อเหตุและหลบหนีขณะนี้ได้ขยายพื้นที่ตรวจสอบกล้องวงจรปิดทั้ง9จังหวัดในเขตตำรวจภูธรภาค1มากกว่า 1,000 ตัวโดยส่วนพยานหลักฐานและนิติวิทยาศาสตร์ทั้งในที่เกิดเหตุและที่ทางเจ้าหน้าที่ได้รวบรวมได้ทั้งหมดมีมากพอที่จะพาไปสู่คนร้ายได้โดยหลักฐานทางนิติวิทยาศาสตร์ภาพจากกล้องวงจรปิดและการสอบปากคำพยานการให้ข้อมูลจากประชาชนเจ้าหน้าที่มีเป้าหมายแล้ว 3-4 คนแต่ต้องรอความแน่ชัดว่าส่วนการขอศาลออกหมายจับผู้ต้องหาได้หรือไม่นั้นต้องนำเข้าสู่ที่ประชุมคณะกรรมการอย่างไรก็ตามเจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายร่วมมือกันทำงานอย่างเต็มที่แต่เชื่อว่าคนที่ใกล้ชิดกับคนร้ายต้องรู้ว่าคนใกล้ตัวของตนไปก่อเหตุมาสำหรับคนที่รู้ว่าคนใกล้ตัวเป็นคนร้ายแต่ยังช่วยปกปิดช่วยอำนวยความสะดวกไม่ว่าจะเป็นเรื่องรับส่งหรือเอาของที่ก่อเหตุมาไปขายถือว่ามีโทษร้ายแรงจึงฝากถึงประชาชนที่รู้เบาะแสขอให้แจ้งข้อมูลกับทางเจ้าหน้าที่ร่างทรงโผล่ให้ข้อมูลตำรวจชี้เบาะแสโจรเหี้ยมปล้นทองหลัง9วันยังลอยนวลร่างทรงโผล่ให้ข้อมูลตำรวจชี้เบาะแสโจรเหี้ยมปล้นทองหลัง9วันยังลอยนวลจากกรณีไอ้โหดยิงปล้นทองสุดสะเทือนขวัญคดีอุกชะกันบุกปล้นทองกลางห้างดังลพบุรีมีผู้เสียชีวิต3รายสาหัสอีก4รายโดยคดีดังกล่าวผ่านไป9วันแล้วเจ้าหน้าที่ตำรวจได้เร่งรวบรวมพยานหลักฐานและกล้องวงจรปิดกินพื้นที่9จังหวัดโดยเชื่อว่ามีคนใกล้ชิดคอยช่วยเหลืออยู่และย้ำว่าการให้ความช่วยเหลืออาจทำให้มีความผิดไปด้วยอย่างไรก็ตามหลังจากที่ยังไม่มีข้อมูลทางเจ้าหน้าที่ตำรวจออกมาชัดเจนถึงตัวคนร้ายพบว่ามีผู้ที่อ้างว่าเป็นร่างทรงได้เข้ามาให้ข้อมูลกับเจ้าหน้าที่ตำรวจว่าหลังจากเหตุการณ์สูญเสียครบ7วันได้เห็นสื่อสารกับผู้ตายในเหตุการณ์ดังกล่าวได้และยังระบุว่าขณะนี้โจรเหี้ยมได้แอบหนีกบดานโดยทีมข่าวได้ข้อมูลว่ามีคนอ้างว่าสามารถให้ข้อมูลเกี่ยวกับการหายตัวคนร้ายได้และบอกข้อมูลกับตำรวจว่าคนร้ายหนีไปกบดานแอบซ่อนตัวอยู่บนที่สูงแห่งหนึ่งพร้อมของกลางแถมมีคนคอยส่งข้าวส่งน้ำให้ตลอดด้วยส่วนรถจักรยานยนต์ที่คนร้ายใช้หลบหนีนั้นได้นำไปซ่อนไว้ในที่แห่งหนึ่งซึ่งคาดว่าเป็นบ้านของคนสนิทตำรวจวอนใจเย็นคลี่คดีโจรเหี้ยมปล้นทองควานกล้อง9จังหวัดคู่คนใกล้ชิดช่วยสวยด้วยเมื่อเวลา10นาฬิกาวันที่18มกราคมที่กองบัญชาการตำรวจภูธรภาค1พลตำรวจโทอัมพลบัวรพรผบช.พ.1เปิดเผยความคืบหน้าว่าพลตำรวจเอกจักรทิพย์ชัยจินดาผบตร.พลตำรวจเอกชัยวัฒน์เกตวรชัยรองผบตร.พลตำรวจโทวิษณุปราสาททองโอสถผู้ช่วยผบตร.รวมถึงทีมงานที่ร่วมกันทำงานผู้บังคับบัญชาได้ทำการจัดระบบให้ชัดเจนมีตัวแทนชุดทำงานแต่ละชุดช่วยกันรวบรวมเอกสาร 25-26 รายการเอาไว้โดยเป็นข้อมูลเกี่ยวกับอาวุธปืนต้องสงสัยปลอกเก็บเสียงเสื้อผ้าผ้าคลุมหน้าลักษณะทรงผมทุกๆเรื่องรวมถึงเรื่องการข่าวคดีดังกล่าวและการตรวจสอบกล่อง CCTV ซึ่งมีความยากลำบากพอสมควรเนื่องจากเหตุเกิดในเวลากลางคืนแต่ขณะนี้ได้ทำการตรวจสอบทั้ง9จังหวัดก
ล้องวงจรปิดอยู่ 1,000 ตัวส่วนผู้ต้องสงสัยมีทั้งที่พิสูจน์ทราบไปแล้วยังไม่ใช่คนตามที่เสนอข่าวก็มีและจะต้องติดตามต่อเนื่องก็มีแต่ยังไม่สามารถบอกได้ว่าเป็นใครเพราะอาจจะทำให้ไหวตัวทันหรืออาจจะหนีไปทางชายแดนอย่างที่ผบ.ตร.ได้กล่าวมาก่อนหน้านี้พลตำรวจโทอัมพลกล่าวอีกว่าขณะนี้ทางเจ้าหน้าที่ตำรวจมีแนวทางทุกเรื่องที่ทำอยู่อย่างต่อเนื่องทั้งวันทั้งคืนขอให้เชื่อมั่นในการทำงานของเจ้าหน้าที่ตำรวจพลตำรวจตรีธนายุทธ์วุฒิจรัสธรรมรงค์รองผบ.ชภ.1คอยติดตามความคืบหน้าพลตำรวจตรีนพดลสอนสำราญรองผบ.ชภ.1ดูแลเรื่องสำนวนการสอบสวนซึ่งเร่งทำการตรวจสอบอยู่ตลอดตามคำพูดของพลตำรวจเอกชัยวัฒน์กล่าวว่าคนใกล้ตัวคนร้ายต้องรู้ขอให้ทุกคนใจเย็นๆรอติดตามความคืบหน้าอีกครั้งส่วนคนใกล้ตัวผู้ต้องหาจะมีโทษหรือไม่ก็ต้องดูพฤติการว่าช่วยเหลือสนับสนุนคนร้ายช่วยปิดบังช่วยอำนวยความสะดวกหรือไม่จะต้องมีการดำเนินการตรวจสอบทุกเรื่องไม่ว่าจะเป็นเรื่องรับส่งเอาของไปขายหรือจัดหาอะไรต่างๆเพราะฉะนั้นกรณีดังกล่าวถือเป็นเรื่องที่ร้ายแรงและประชาชนสนใจน้อยครั้งที่จะเกิดเหตุการณ์แบบนี้ขอให้ทุกคนช่วยกันแจ้งข้อมูลข่าวสารเข้ามาเจ้าหน้าที่ตำรวจจะได้มีการดำเนินการพิสูจน์ทราบทั้งหมดอย่างไรก็ตามการที่สื่อมวลชนต้องระมัดระวังรับฟังข้อมูลมาเพียงเล็กน้อยแล้วบอกต่อทำให้บุคคลอื่นเสียหายอย่างที่เป็นข่าวซึ่งเป็นเรื่องน่าเสียใจเพราะหลายคนไม่ได้เกี่ยวข้องตำรวจก็ทราบทำให้เขาเสียหายได้อาจจะต้องตรวจสอบให้ละเอียดก่อนอาจจะช้าหน่อยแต่อยากให้เข้าใจการทำงานของเจ้าหน้าที่ตำรวจไม่ใช่ว่าสงสัยใครก็จับเลยผบ.ตร.รู้ตัวโจรชิงทองตั้งแต่วันแรกแต่ต้องรอหลักฐานโจรชิงทองพบตำหนิขับขี่มอเตอร์ไซค์ขนาดใหญ่ด้านตำรวจมีเบาะแสเรียกผู้เข้าขายสงสัย4คนย้ำผู้ใกล้ชิดจะรู้คนร้ายเป็นใครมีสินบนนำจับ 600,000 บาทเมื่อวานนี้17มกราคม2563พลตำรวจเอกจากทิพย์ชัยจินดาผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติพร้อมด้วยพลตำรวจเอกชัยวัฒน์เกตวรชัยรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติเดินทางไปที่จังหวัดลพบุรีเพื่อติดตามความคืบหน้าการสืบสวนสอบสวนติดตามจับตัวคนร้ายที่ก่อคดีสะเทือนขวัญครั้งนี้พลตำรวจเอกจากทิพย์ยืนยันว่าตำรวจมีเป้าหมายตั้งแต่วันแรกแต่ยังต้องรอหลักฐานต่างๆให้ชัดเจนและรัดกุมพร้อมกับพูดหยอกล้อกับผู้สื่อข่าวว่าจะจับกุมตัวคนร้ายได้ภายใน2วันแน่นอนคือไม่วันคู่ก็วันขี้อย่างไรก็ตามในการประชุมชุดสืบสวนสอบสวนครั้งนี้ตำรวจได้แบ่งชุดทำงานออกเป็น25ชุดรับผิดชอบงาน25ด้านเพื่อเร่งรวบรวมพยานหลักฐานที่เกี่ยวข้องทั้งหมดเพื่อหาเบาะแสที่จะนำไปสู่การจับกุมคนร้ายสำหรับเบาะแสสำคัญของคนร้ายที่ทีมข่าว PPTV นำเสนอไปคือตำหนิที่ข้อเท้าซ้ายของคนร้ายที่เชื่อว่าเป็นรอยสักนั้นเมื่อวานนี้พลตำรวจเอกจากทิพย์ไม่ปฏิเสธข้อมูลดังกล่าวพร้อมกับระบุว่ามีข้อมูลนี้อยู่และกำลังสืบสวนด้านหัวหน้าชุดสืบสวนสอบสวนพลตำรวจเอกชัยวัฒน์เกตวรชัยรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติเชื่อว่าถ้าคนใกล้ชิดได้เห็นตำหนิรูปพรรณคนร้ายก็จะรู้ทันทีว่าเป็นใครจึงอยากให้คนที่รู้มาแจ้งเบาะแสเพราะมีสินบนนำจับถึง 600,000 บาทนอกจากนี้เบาะแสที่ข้อเท้าซ้ายของคนร้ายแล้วทีมข่าวยังได้ข้อมูลจากการสังเกตพฤติกรรมจากผู้เชี่ยวชาญอีกว่าบุคลิกลักษณะและถุงมือที่คนร้ายใช้นั้นอาจเป็นไปได้ว่าเป็นคนที่ชำนาญในการขับขี่รถมอเตอร์ไซค์ขนาดใหญ่ซึ่งจากภาพวงจรปิดคนร้ายขี่เข้าโค้งขณะเข้ามาก่อเหตุและหลบหนีถ้าสังเกตจะพบว่าคนร้ายใช้ตัวรักษาสมดุลในการเข้าโค้งได้ดีขณะที่ข้อมูลจากกลุ่มผู้ขับขี่รถบิ๊กไบค์พบผู้อยู่ในข่ายต้องสงสัยที่อาจเป็นคนร้ายรวม4คนซึ่งต่างครอบครองรถจักรยานยนต์บิ๊กไบค์ยี่ห้อซูซูกิขนาดมากกว่า500ซีซีทั้งหมดส่วนเส้นทางหลบหนีของคนร้ายนั้นมีรายงานว่าชุดสืบสวนได้เข้าตรวจสอบจุดต้องสงสัยเพิ่มอีก1จุดคือชุมชนแถววัดดงน้อยซึ่งขณะนี้เจ้าหน้าที่กำลังตรวจสอบกล้องวงจรปิดบริเวณดังกล่าวขณะที่การสกัดบริเวณด่านชายแดนหลังจากที่ก่อนหน้านี้ผบ.ตร.สันนิษฐานว่าคนร้ายอาจหนีไปอยู่ตามแนวชายแดนแล้วนั้นพลตำรวจโทมนตรียิ้มแย้มผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค2ซึ่งลงพื้นที่ตำรวจภูธรจังหวัดตราดเมื่อวานนี้เปิดเผยว่าได้สั่งการและประสานงานให้ผู้บังคับการตำรวจภูธรทุกจังหวัดในสังกัดภาค2
ให้ใช้มาตรการเข้มข้นด้วยการตรวจสอบผู้ต้องสงสัยที่มีพฤติกรรมที่อาจจะเกี่ยวข้องกับการปล้นทองที่ลพบุรีโดยเฉพาะในพื้นที่จังหวัดสระแก้วจันทบุรีตราดและชลบุรี